ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะรายการเสียงสวรรค์ว่าวันครับในวันนี้นะครับวันเสาร์หลังข่าวภาคเที่ยงค่ะครับแล้วก็มาพบกับบทเพลงเพราะๆของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับค่ะไม่ทราบคุณกระเลขวันนี้เตรียมอะไรมาบ้างครับวันนี้นักร้องรุ่นใหญ่ครับเป็นรุ่นพี่นะครับคุณวรนุชอารีคุณมาริสามัจยคุณคุณอโศกสุสิริพันธ์ฤทธิ์คุณจันทิพย์สุทธิ์คุณจันทิพย์สุทธินบุตรคุณธนีสกุลชาครคุณธนกรยีรันสิริครับแล้วก็คุณชมชายรุ่นชานทำไม่ได้นะแต่ว่านักร้องเด็กๆเรามามากไหมคะก็มีวันนี้มีนักร้องรับเชิญแล้วก็มีน้องอีกท่านหนึ่งที่เรียนด้วยเก่งมากนะครับเดี๋ยววันนี้มีบทเพลงที่เป็นนักร้องนักเรียนกปศมาร้องไพเราะมากด้วยนะคะครับค่ะแล้วก็เริ่มต้นด้วยบทเพลงจากคุณมริสาก่อนใช่ไหมคะครับเพลงนี้หาฟังยากมองเห็นหน้าเพลงที่หนึ่งนะคะแล้วก็คุณอโศกสุสิริพันธ์ฤทธิ์และคุณวรุณอารีกับคุณจันทิพย์คุณวรนุชกับคุณจันทิพย์นะครับเพลงรื่นเริงใจแปลกนะคะเมื่อรื่นเริงใจในเวลามีงานเนี่ยนะคะแล้วก็คุณพนีสกุลชาครก็ยาใจยาจุให้เจ้าได้รับชมและฟังดีไหมคะครับ4บทเพลงช่วงนี้ครับชื่นชีวันเมื่อเธอหันกลับมามองดูกันอีกสักทีเคยเห็นหน้ามาครั้งหนึ่งให้ติดตรึงหัวใจไปหลายปีเมื่อมาเห็นอีกเช่นนี้ให้ยินดีชื่นชีวิตที่ได้มาเจอกันอย่างมั่นใจจำไม่ได้ใครโน่นนั้นเราเคยจะเตือนไม่เคยจำจะทำกันอย่างไรเธอนั้นแลเห็นนั้นได้เจอกันสองคนแต่หนใดไม่รู้ว่าที่ไหนนี่จนใจนี่ชะไหนจะลืมเลือนจะเตือนก็ไม่ทันหวานช้ำจำกันได้ไม่จืดจางร่างเลยเคยพบกันเม่นย้ำแล้วเธอกับฉันต่างเจอกันที่ในฝันหากจะนานยังจำกันติดใจเคียงกันชื่นชวนกันไปไม่ขาดคาจะลืมเลือนจะเตือนก็ไม่ทันเคยหวานช้ำจำกันได้ไม่จืดจางร่างเลยเคยพบกันเม่นย้ำแล้วเธอกับฉันต่างจากกันที่ในฝันหากจะนานยังจำจนติดใจฉันคู่เคียงกันชื่นชวนกันไปไม่คลาดตาค
หน่วยง่ายชูชื่นทุกคืนทุกวันเรารักกันไว้มั่นในจิตอย่าคิดห่างเหินเรามั่นใจรักจริงรักจริงเลิศเลยควรปิดบังยังใจอย่าให้ขัดเคืองเขาจะเย้ยให้อายขายหน้าชีวาโปรดเมตตารักพรางไว้อย่าให้เป็นหื้อให้สดชื่นคงอยู่คู่ฟ้าฟังแล้วจำนำคำพร่ำวอนอย่าร้อนรักใครมาแย่แต่กันจำนามคำปีพร่ำรำพันใจมันร่างรักไว้ให้ชมร่างรักตอนไว้ให้ชูชื่นอย่าให้คืนคมรักนั้นคมละไมคลายมีรีเชื่อดวงใจคราวแรกรักหวานจริงหวานยิ่งสิ่งใดพอสิ้นรักรสอื่นไม่ชื่นสดใสรักสิ้นหวังรักครั้งเก่าก็ต้องอาวรคอยพันคอนรักร่างไว้อย่าให้ใครชื่นให้ยังยืนสดชื่นเช่นกันพึงระวังยังใจให้มันไฟฝันรักกันแน่แก่ใจจำถึงวันรักกันไม่มาชื่นใจร่างรักไว้ให้ชมแก่เป็น
รายการเสียงสวรรค์เมื่อวานในวันนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ได้รับเกียรติจากท่านนาวากาศเอกชดินกุลลวลาหกนะคะท่านเป็นประธานป้องกันโรคเบาหวานค่ะแล้วก็มีอีกตำแหน่งอื่นๆเดี๋ยวท่านคงจะเรียนท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับค่ะท่านทราบว่าท่านเป็นประธานป้องกันโรคเบาหวานแล้วก็เป็นไดออนด้วยใช่ไหมคะครับค่ะเป็นผมเป็นประธานป้องกันโรคเบาหวานไลออนภาค 310A2 ประเทศไทยครับค่ะและทีนี้ที่ เรียนเชิญท่านมาก็อยากทราบว่าการที่คนเราเป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะคะเกิดจากการหนึ่งรับประทานอาหาร
ใช่ไหมพวกคาร์โบไฮเดรตแป้งน้ำตาลมากเป็นเบาหวานใช่ไหมคะแล้วก็การอะไรอีกคะที่ทำให้เป็นเบาหวานเรื่องกรรมพันธุ์ครับกรรมพันธุ์สำคัญน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะคะกรรมพันธุ์แล้วก็การรับประทานอาหารนะคะและทีนี้การออกกำลังกายนี่ช่วยได้มากเพราะว่าการออกกำลังกายนี่ช่วยได้มากที่สุดนะครับมากที่สุดการป้องกันอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับจะวนมาว่าแล้วร้องเพลงแล้วคะท่านร้องเพลงนี่เหมือนออกกำลังกายอย่างหนึ่งไหมคะมันผ่อนคลายการร้องเพลงนี่ผมถือว่าเป็นสุดยอดแห่งชีวิตเลยนะครับคือทำให้ร่างกายมีความสุขความสดชื่นนะครับแล้วก็ผมได้ทราบข่าวจากสื่อต่างๆบอกว่าการร้องเพลงเนี่ยทำให้ชีวิตยืนยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับค่ะในฐานะที่ท่านเป็นประธานเกี่ยวกับโรคป้องกันโรคเบาหวานนะคะท่านที่ว่าโรคเบาหวานเนี่ยส่วนความเครียดมีส่วนไหมคะความเครียดที่มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องคอเลสเตอรอลไขมันไตรกลีเซอไรด์ที่เกี่ยวกับหัวใจเนี่ยเกี่ยวแน่โรคเบาหวานนี่มีส่วนไหมคะท่านคะความเครียดแน่นอนเลยนะครับความเครียดเนี่ยทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเป็นการเป็นโรคหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยเบาหวานก็เช่นกันครับความเครียดถือว่าทําให้เป็นโรคเบาหวานได้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นการร้องเพลงก็มีประโยชน์แล้วท่านฝึกร้องเพลงตอนไหนคะผมมาฝึกเอาเมื่อสัก2ปีมาได้ครับค่ะก็ไม่ได้ฝึกกับใครนะฝึกร้องกันเองเนี่ยร้องจากการเป็นไลออนเนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนจะมีการประชุมเนี่ยเขาจะมีการมีดนตรีอิเล็กโทรนมาให้ก็ให้สมาชิกเนี่ยขึ้นไปร้องเพลงหัดไปเป็นผู้นำแรงต่างเนี่ยก็เลยชอบมาตั้งแต่วันนั้นมาความจริงผมชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับเพราะเป็นไลออนเนี่ยมีโอกาสได้ร้องเพลงมากนะครับประชุมไลออนเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยเกือบก็ถือว่าการร้องเพลงเนี่ยเป็นการใช้ดนตรีบำบัดทำให้สุขภาพดีขึ้นนะคะเพราะว่าท่านเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วมาร้องเพลงทำให้ร่างกายก็ดีขึ้นใช่ไหมคะค่ะแล้วทีนี้วันนี้ไหนๆมาแล้วอยากจะฝากให้ท่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีคะดูแลสุขภาพด้วยการร้องเพลงครับหนึ่งครับผมชอบร้องเพลงมากครับอยู่ที่บ้านผมเนี่ยผมมีเครื่องฟังมีเครื่องเสียงทั้งในบ้านหลังบ้านเลยนะครับผมหลังบ้านผมชอบมาทานกาแฟหลังบ้านเนี่ยก็เปิดเพลงฟังค่ะเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพครับครับนะคะมันทำให้ร่างกายสบายนะครับใช่ค่ะทานกาแฟไปด้วยร้านร้องเพลงไปด้วยมันผมว่ามันสดชื่นนะครับใช่ค่ะก็ถือว่าการร้องเพลงทำให้สุขภาพดีนะคะวันนี้รายการเสียงสวรรค์ว่าวันก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานป้องกันโรคเบาหวานคือท่านนาวากาศเอกชดินคุณละเวลา6ที่กำลังมาพูดว่าร้องเพลงมีประโยชน์กับร่างกายวันนี้ท่านก็ต้องร้องเพลงกับเราด้วยนะคะครับค่ะต้องกราบขอบคุณท่านค่ะครับขอบพระคุณมากค่ะและก่อนที่จะรับฟังบทเพลงจากท่านประธานป้องกันโรคเบาหวานนะคะก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะเครื่องเล่น VCD และ DVD AJ นะคะแล้วก็โต๊ะเก้าอี้สวยๆของ Index Living Mall นะคะแล้วก็บริษัท Galaxy Advertising ของฉากค่ะแล้วก็มีบริษัท Big Lot Property ค่ะที่ทำอาคารโรงงานสำเร็จรูปนะคะอยู่ลำลูกกาคลอง5ค่ะค่ะรับฟังบทเพลงที่เป็นเพลงคู่นะคะระหว่างท่านนาวากาศเอกชดินคุณละเวลา6จะร้องดำเนินสายคู่กับคุณรุ่งนภากจรชัยฤทธิเดชนักร้องดาวรุ่งของเรานะคะและอีกบทเพลงนึงคือเพลงคู่เสน่หาเพลงนี้ร้องคู่กับชลชัยอรุณชาตินะคะคู่เสน่หาเป็นเพลงที่ดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมลาวสมเด็จค่ะจากนั้นพบกับเยาวชนคนเก่งนะคะเด็กหญิงอิสราคำพิรานนท์จะขับร้องบทเพลงที่ชื่อว่าเด่นดวงดาวค่ะI'm not afraid to die.
ทำไมที่รักน่ารักแค่ไหนแค่เพียงหัวใจก็ยอมได้เราอยู่กับพี่ทั้งคืนได้ไหมหวังเฉยชื่นใจโอ้ใจน้อใจอย่าทิ้งอย่าคว้าอย่าร้างไปชื่นชูกูชื่นกระรื่นหรือไทยรักด้วยใจกินได้ไม่หักรักมาลารักลวงใจของ
ะจริงหรือลวงภูมิพวงผู้พันเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจคุณพ่อคุณแม่เป็นหรือเปล่าจริงๆที่บ้านไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์นะครับแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับในเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยคุณก็เริ่มเป็นคนหวานมากเลยเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าก็ไม่ใช่ต้องอยู่ที่ว่ารับประทานอาหารแป้งมากหรือเปล่าก็บอกหวานมากเค็มมากเนี่ยทำให้เป็นโรคเบาหวานได้คนไทยนิยมทานหวานนะคะครับก็ต้องดูแลกันตอนนี้เขารณรงค์แต่เด็กนะครับเด็กไทยไม่กินหวานดีจังเลยนะคะและจะทานเปรี้ยวแทนก็ต้องทานอะไรให้มีประโยชน์ให้ครบถ้วนครบสารอาหารนะครับสมดุลคือสายกลางใช่ไหมคะแล้วก็ต้องครบ5หมู่ด้วยค่ะก็ต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่เด็กๆขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็การเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเมื่อกี้คุณท่านประธานครับนาวากาศเอกชดินค่ะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับรวมทั้งท่านเป็นเบาหวานแต่ว่าท่านรักการร้องเพลงร้องเพลงมีส่วนช่วยทำให้สุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจรวมถึงโรคเบาหวานด้วยถ้าท่านไม่เครียดท่านก็ไม่เป็นโรคต่างๆนะคะครับค่ะประโยชน์จากการร้องเพลงนะคะแต่แล้วก็มีเยาวชนวันนี้ก็ร้องเก่งนะคะเด่นดวงดาวเนี่ยก็มีอาจารย์ที่ฝึกสอนพามาฝากนะคะลืมชื่ออาจารย์เนี่ยนะคะวันหลังจะต้องเอาชื่อเพราะท่านก็ส่งเด็กๆเนี่ยมาให้รายการเราเนี่ยเยาวชนคนเก่งเนี่ยหลายคนเลยค่ะก็คงจะต้องฝากไว้ด้วยกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆเยาวชนที่บ้านมีความสามารถในการร้องเพลงด้วยนะคะครับก็สามารถติดต่อมาที่รายการเสียงสวรรค์เมื่อวานได้ที่นี่มีเวทีครับค่ะ
เด่นดวงดาวโดยเด็กหญิงอิสราคัมภิรานนท์นะคะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็มีบทเพลงเพราะๆนะครับจากคุณธนกรยิรันสิริรักมีกรรมวันนี้เป็นวันที่ฉันและเธอจากกันจากไปคุณตั้มจะไปไหนก็ไม่ทราบนะคุณธนกรนะฮะคุณธนกรนี่มีแฟนเพลงหลายท่านชมเข้ามาเยอะมากเลยว่าเสียงเต็มแต่เรามาร้องเต็มร้องเสียงเต็มตามแบบของวงเรานะคะค่ะจากนั้นท่านทางสมาคมสร้างคุณค่าได้ขอเพลงนี้มาให้ชวนชายร้องนะคะสำหรับชาวสมาคมสร้างคุณค่าเพลงเพื่อคุณค่ะเพื่อสมาคมสร้างคุณค่าทุกท่านนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็คุณสุชัยที่สนับสนุนรายการของเราก็ร้องเพลงซบซวงพี่ครับเจ้าของบริษัทนั่นน่ะสร้างอาคารสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ปิดท้ายเนี่ยคุณนิชานันท์ขวักเพชรทูลไพเราะมากเป็นนักร้องเรียนกปส.รุ่นแรกนะคะและมีหลายท่านจำผิดนึกว่าเป็นชมชายว่าเสียงหวานมากเลยนะคะลองฟังดูว่าไพเราะกว่าชมชายอีกหรือเปล่านะคะครับดูแล้วเพราะกว่าชมชายอีกค่ะลองฟังดูนะคะวันนี้รายการก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะไม่เป็นรักโลกหนึ่งแบวหวานก็ไม่เป็นหัวใจก็ไม่เป็นสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีด้วยนะคะมันออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับใช่ค่ะแต่ก่อนจะลากันไปต้องขอบคุณขอบคุณผู้สนับสนุนรายการพระเอกตัวจริงครับเครื่องเล่น DVD และ VCD AJ ค่ะแล้วก็รวมถึงโต๊ะเก้าอี้สวยๆนะครับจาก Index Living Mall ครับค่ะฉากก็บริษัท Galaxy Advertising นะคะแล้วก็บริษัทเนี่ย Big Lot Property ด้วยนะคะครับวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขมากๆทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับระบมใจร้างรักอะไรใจจะขาดแสนอนาถจิตใจสุดทนจำจากจำจรจำรากใครเฝ้าคร่ำเฝ้าครวญโอสุดรันจวนรักเรากมลจำจากจำใครจึงได้แต่ทนอุตส่าห์ไม่บ่นอย่าห่วงกังวลเพราะฉันมีกรรมรักเอ๋ยเคยพร่ำรำพันกันไว้อย่างไรรักเอ๋ยทำไมไม่ซื่อไม่ตรงคงคำรักแล้วทำลืมให้รักกรรมรักแล้วมาทำให้ใจเศร้าโอ้รักของเรายังไม่กลับมาฉันและเธอเคยพร่ำรำพันต่อกันทั้งฉันและเธอเคยให้คำมั่นสัญญาฉะไหนเธอมาลืมวาจาฉะไหนเธอมาลืมไปได้เหตุใดหนอจึงไม่จำสักวันไม่น่าจะลืมจะร้างจะเลือนจะกลับจะกลายไม่น่าจะนายจะแหนงกันแต่นี่เป็นกรรมจึงต้องจำไกลให้วานให้วานอยากไปกันเสียแล้วล่ะเธอรักเอ๋ยจะจำไม่ขอให้ช้ำต่อไปรักนี้จะฝังอยู่ในดวงใจเสมอฉันช้ำระกำเพราะรักเธอฉันเพ้อละเมอเพราะใจมันรักของฉันนี่ช่างมีกรรมถึงโลกเวียนวนขอยา
ันลำบากยากเย็นเห็นใจก็ไม่เป็นสิ่งสำคัญหวังให้คุณนั้นชื่นใจจะคอยจะร้อยดวงใจห่างกันแสนไกลไม่ไกลแม้ได้ฟังเพียงเสียงนี้หวานชื่นชีวิตโอ้ยได้มีวันใดถ้าหากจะลืมรักใครขอให้ลืมได้
ถูกเธอยวนเสียจนใจสั่น